วัสดีครับพี่น้องชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับผมวันนี้เฮานี่มาอัปเดตข่าวสารเรื่องเล่าของฝนฟ้าอากาศว่าพื้นที่ตรงไหนของประเทศไทยที่มีฝนตกบ่ตกแน่และผมสิพาไปเจาะลึกจากโมเดลวินดี้ครับผม windy.com ไปเบิ่งวินดี้ว่าพื้นที่ทางภาคอีสานบ้านเฮาสิมีฝนตกจังหวัดใดแน่ครับโดยแต่ละวันผมดิซองแบบละเอียดให้พี่น้องได้เบิ่งกันเด้อครับเฮามาเริ่มกันจากพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาเบิ่งของเพิ่นก่อนครับว่าแต่ละมื้อฝนสิตกบ่หรือบ่ตกจังซี่นะอุตุนิยมวิทยาเพิ่นคาดหมายว่าเริ่มจากในช่วงวันที่18ถึงวันที่19มิถุนายน2564ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเฮ็ดให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับส่วนในช่วงวันที่20ถึง24มิถุนายน2564ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยครับและอ่าวไทยสิมีกำลังแรงขึ้นว่าซั่นว่าสิมีกำลังแรงขึ้นคันแรงขึ้นก็สิเฮ็ดให้ฝนตกแล้วครับทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยสิมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฟังตะวันตกอ้าวไปตกยังก็พูนมาเนี่ยพี่น้องฟังไปโอเคครับไปเบิ่งภาคเหนือกันครับบากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นวางได้ครับภาคเหนือครับในช่วงวันที่18ถึง20มิถุนายนครับ2564มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่โอ้ตกน้อยตัวเนี่ยส่วนในช่วงวันที่21ถึง24มิถุนายน2564ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่มาเบิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันที่18ถึง21มิถุนายน2564มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่อ้าฝนทิ้งช่วงบ่เห็นไหมมันคือแบบตกน้อยแค่10ถึง20ว่าซั่นว่าส่วนในช่วงวันที่22ถึง24มิถุนายนครับ2564ครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่22ถึง24แสดงว่าฝนสิเริ่มกลับมาเด้อแต่ว่ากลับมาน้อย30ถึง40ของพื้นที่ว่าซั่นว่าภาคกลางครับในช่วงวันที่18ถึง20มิถุนายน2564มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่21ถึง24มิถุนายนครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นี่ก็ตกบ่หลายแฮงครับภาคกลางภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยในช่วงวันที่20ถึง24มีฝนหนักบางแห่งอ้าวเริ่มมีฝนหนักแล้วครับทางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับช่วงวันที่18มิถุนายน2564ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่กับในช่วงวันที่21ถึง24ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงวันที่18ถึง19มิถุนายน2564ครับผมเพิ่นให้ว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ครับวันที่18 19นี่ฝนตกน้อยกันครับภาคใต้ส่วนช่วงวันที่20ถึง24มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งครับเมื่อเบิ่งกรุงเทพและปริมณฑลครับบัดนี้กรุงเทพและปริมณฑลว่าซั่นว่าในช่วงวันที่18ถึงวันที่20มิถุนายน2564ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนวันที่21ถึง24ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่โดยรวมๆนี่แสดงว่าฝนตกน้อยครับในช่วง7วันข้างหน้า เดี๋ยวผมสิพาไปส่องโมเดลครับจาก windy.com ครับว่าภาคอีสานบ้านเฮานี่สิมีฝนตกบ่ในแต่ละมื้อนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเด้อครับพี่น้องว่าโมเดลของเขาเจ้านี่โอ้จังคักเติบเด้ครับมีความแม่นย่ำสูงครับผมเขาเจ้าสายพยากรณ์อากาศใส่กันทั่วโลกครับขอแนะนำการเบิ่งโมเดลก่อนด้วยครับมองตัวเลขอยู่ในกรอบเหลืองๆนะครับบอกเวลาได้ครับเวลา24ชั่วโมงของแต่ละมื้อครับส่วนอยู่ในแถบดำๆข้างล่างครับเป็นบอกวันครับส่วนปืนสีเขียวๆครับที่มันขึ้นอยู่ทั้งๆนั่นของแต่ละมื้อคันมีฝนตกมันสิขึ้นสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองๆอ่อนๆครับคันขึ้นสีแดงๆนี่สีชมพูที่นี่ตกแห้งครับตกหนักคักครับขันสีเหลืองๆลงมานี่ปานกลางลงมาถึงปุ๋ยปลายครับผมโอเคครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับ
ครับโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับจากวันเสาร์จนฮอดวันอาทิตย์ครับปรากฏว่าทางภาคอีสานบ้านเฮาก็โอ้ฝนจักไปไสเบิดครับฝนถิ่งช่วงเฮ็ดได้บ่เนี่ยฝนบ่ตกครับผมโอเคครับเลื่อนโมเดลไปเรื่อยๆครับผมสิสังเกตเห็นว่าประเทศไทยนี่ฝนน้อยครับช่วงเนี้ยเบิ่งโมเดลไปเรื่อยๆครับวันจันทร์ที่21ครับก็เบิ่งมาเรื่อยๆจนว่าช่วงก็เย็บโมเดลมา 16:00 นครับหรือ 16:00 นครับมีฝนตกแถวอีสานตอนล่างครับผมได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนางรองจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอปราสาทจังหวัดศรีสะเกษไผ่บึงกันทรลักษณ์จังหวัดอุบลสำโรงเดชอุดมครับมีฝนครับต่อด้วยวันอังคารที่22ครับผมเบิ่งมาเรื่อยๆครับก็บ่มีฝนครับพี่น้องมาจนฮอดตอน 18:00 นครับตอน 18:00 นครับมีฝนก่อตัวขึ้นครับและตกที่จังหวัดนครราชสีมาพี่ไม้โชคชัยบ้านตะครบก็มีฝนครับพี่น้องส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับคู่เมืองสตึกกระสังมีฝนตกครับผมช่วงเวลา 16:00 นครับวันอังคารครับโมเดลเพิ่นก็ให้มีฝนที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารสกลนครนครพนมและบึงกาฬครับผมสังเกตตรงสีเหลืองๆเขียวๆครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับที่อำเภอสตึกบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับอำเภอสนมครับมาวันพุธที่23ครับจากโมเดลกับบ่ค่อยมีฝนตกครับทางอีสานบ้านเฮาก็เด้ผ่านไปจนถึงช่วงเวลา 15:00 นครับก็มีฝนตกอยู่ภาคอีสานตอนกลางครับผมและก็ตอนบนนิดน้อยครับและวันพุธไปครับเข้าช่วงของวันพฤหัสบดีที่24ครับภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดมิดอินซิมครับผมบ่มีฝนจักเม็ดจนมาฮอดวันศุกร์ที่25ครับฝนก็บ่มีครับมันไปเที่ยวใส่วันนี้ฝนมันบ่มาบ้านเฮาเนาะ23 24 25ไปวันเสาร์ครับผมไปวันเสาร์ที่26เบิ่งจากโมเดลน้ำรอบๆประเทศไทยก็คือยังสีมีสีฟ้าๆปื้นสีฟ้าๆเขียวๆมีกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนเข้ามาทางภาคอีสานครับขยับโมเดลไปถึงเวลาช่วง 16:00 นครับหรือ 16:00 นบ้านเฮาครับก็ได้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารและนครพนมครับผมโดยมีฝนหนักที่จังหวัดศรีสะเกษครับโมเดลขยับไปช่วงเวลาประมาณ 17:00 นครับก็สิเห็นว่ามีฝนตกหนักที่จังหวัดบึงกาฬครับอำเภอพรเจริญครับผมเหลืองๆเขียวๆครับจักน้อยครับฝนก็คือสิแห้งเติบอยู่นอกจากนั้นครับภาคอีสานบ้านเฮาเกือบสู่จังหวัดครับฝนตกคือกันครับแถวบ้านผมครับทางสารคามครับก็มีฝนตกคือกันครับแต่ว่าตกบ่ค่อยหนักปานใดครับโอ้ยหาขัวมันนี่มันคือบ่ตกมาแห้งแน่บู้นี่กระเจ้ากําลังเฮ็ดไห่เฮ็ดนาอยู่ครับลังอําเภอก็โอ้น้ําบ่มีครับบ้านเขาทิ่มไว้เขาก็แห้งตายแซวซาครับอันนี้ตูนกระเจ้าเติบอยู่ครับเพิ่นลังอําเภอเพิ่นมีน้ําเด้มันเนี่ยมันตกบ่ทั่วถึงครับฝนน่ะจักมันเป็นใดวะข่อยก็งึดคือกันครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนครับผมพี่น้องคอยติดตามคลิปหน้าครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปได้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับเพื่อที่จะบ่พลาดข่าวสารฝนฟ้าอากาศอีสานบ้านนอกของหน้าผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ